بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ในเรื่องราวของเราก็คือท่านนบีอิลยาสอะลัยฮิสสลามซึ่งเป็นตอนที่2นี้ก็เราก็ทบทวนความเป็นมาว่า1ก็ท่านเป็นหนึ่งในนบีของวงวานอิสราเอลนะ2ก็คือวะฮุวะอิลยาสบินยาซีนนะพ่อของท่านคือชื่อยาซีนและยาซีนนี่เป็นใครนะมินวะลดีฮารูนเป็นหนึ่งในลูกๆของไซดินานบีฮารูนอะลัยฮิสสลามนะแล้วก็นบีฮารูนนี่ก็ร่วมทุกร่วมสุขมากับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามวะยูอะรอฟูฟีกุตุบิอิสรออีลบิอิสมิอีลียาทีนี้ท่านนบีอิลยาสเนี่ยก็คือเป็นคนที่มีชื่อเสียงโลกมุสลิมก็รู้จักท่านนบีอิลยาสแต่ที่คนทั่วโลกรู้จักเพราะว่าคนทั่วโลกส่วนใหญ่นับถือคริสต์ศาสนาและคริสต์ศาสนาก็เอาชื่อมาจากพวกยิวนะชาวยิวเนี่ยแม้จะมีจำนวนน้อย10กว่าล้านคนแต่กิตาบหนังสือคัมภีร์ของพวกยิวนี่ก็ส่งผลให้ชาวคริสต์นะ 2,000 ล้านทั่วโลกเนี่ยรับรู้เพราะฉะนั้นชาวคริสต์ 2,000 ล้านทั่วโลกเรียกนบีอิลยาสว่าอะไรชื่อของท่านคืออีลียาต้องเข้าใจว่าอีลียาคือนบีอิลยาสแต่ชาวคริสต์ในเมืองไทยก็รู้จักในนามอีลียานะตกลงเป็นคนเดียวกันนะว่าก็ซักกะรออิลยาสซุกติรออิลยาสอะลัยฮิสสลามฟิลกุรอานีฟีมาวดูอัยนฟีมาวดีอัยนในอัลกุรอานที่เราอ่านเนี่ยมีชื่อนบีอิลยาสอยู่2ที่ด้วยกัน2ตำแหน่งด้วยกันนะครับอัลอวลตำแหน่งที่1ก็คือซุกติรอดิมนะหะดีษอัลกุรอานอันจุมละตินมินัลอัมบิยาว่าซาลิกะกอลุลลอฮ์ตะอาลาอันที่1ที่อัลตะลาตัดไว้ในอัลกุรอานหรือว่าตำแหน่งที่1ที่มีชื่อท่านนบีอิลยาสอยู่ก็คืออูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมวะซะกะรียาวะยะห์ยาวะอีซาวะอิลยาสกุลลุนมินัสซอลิฮีนในซูเราะห์อันอามซูเราะห์อันอามอายะห์ที่85อัลตะลาทรงตรัสรวมว่าจงรำลึกถึงสิบรรดาบุคคลที่เราแต่งตั้งและส่งมาเป็นนบีเนี่ยในกลุ่มบันีอิสราเอลนั้นมีใครบ้างมีซักะรียามียะห์ยามีอีซามีอิลยาสกุลลุนมินัสซอลิฮีนแต่ละคนนั้นพวกเจ้าตระหนักไหมแต่ละคนนั้นพวกเจ้าได้รับรู้ไหมว่าแต่ละคนนั้นเป็นซอลิฮีนแต่ละคนนั้นเป็นคนดีนะครับอันที่สองที่อัลตะลาตัดก็คือดุกกิรอฟิกิสสติฮิวะซาลิกะกอลูฮูตะอาลาอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมอัลลอฮุร็อบบุกุมวะร็อบบุอาบาอิกุมุลอาวะลีนฟะกัซซะบูฮุฟะอินนะฮุมละมุฮฎอรูนเดี๋ยวเราจะไปดูอายะห์เต็มๆตรงนี้ในตอนท้ายในเรื่องของนบีอิลยาสว่านบีอิลยาสเนี่ยได้เทศนากับคนของท่านแล้วเดี๋ยวคนของท่านฝ่าฝืนยังไงมีสบับมีพัฒนาการมีที่ไปที่มาคือเวลาเราเรียนเรื่องราวของนบีในอัลกุรอานเนี่ยนบีแต่ละท่านจะมีต้นสายปลายเหตุว่ามาเทศนาอะไรทำไมต้องมาเทศนาแบบนี้แบบนั้นเพราะนบีแต่ละคนเนี่ยมาพร้อมกับภารกิจและพันธกิจที่แตกต่างกันถูกไหมถ้างั้นนบีอาดัมทำอะไรอ่ะเราก็จะได้เห็นตัวลงนบีนูห์ล่ะแล้วท่านสิ่งที่ท่านนบีนูห์กับท่านนบีมูซาเนี่ยเราก็เห็นความแตกต่างนบีอิบรอฮีมอีกท่านนึงนบีนูห์ทำไมต้องน้ำท่วมโลกเราก็ต้องเห็นเพราะว่าหนึ่งตั้งแต่มีนบีอาดัมลงมาอยู่บนโลกใบนี้แล้วก็มีผู้คนกระจายกันอยู่บนโลกไปจากท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเนี่ยยังไม่เคยเราทวนแล้วทวนย้ำอีกครั้งนึงยังไม่เคยมีใครทำชีริกบาปอื่นนะอกมีละฆาตกรรมนี่แน่นอนลูกท่านนบีอาดัมนี่ฆาตกรรมไม่ครั้งแรกใช่ไหม
จากนั้นก็แน่นอนในบรรดาลูกที่เกิดมาเป็นร้อยเป็นพันคนลูกเป็นหลานเป็นเหลนเป็นหลนก็ต้องมีและเรื่องอะไรฉกชิงวิ่งราวขโมยนะต้มถูกไหมต้มตุนนี่ก็อาจจะเริ่มมีไม่วันลองงานต้องไปค้นอีกทีไปลองอีกคนหนึ่งถูกไหมแต่ทำชิริกยังไม่มีจะว่ายังไม่ฉลาดขนาดไม่ใช่ฉลาดหรอกนะยังไม่มีเพราะใช้ตานยังหลอกไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะว่านี่เป็นลูกเซนาอาดัมหลานเซนาอาดัมเหลนเซนาอาดัมยังจำได้ว่าท่านนบีอาดัมอยู่บนสวรรค์ทุกคนรู้ไงเอออยู่บนสวรรค์คุยกับอัลเลาะห์ตะอาลาเพราะฉะนั้นมันยังไม่ไกลเกินไปคนก็ยังบอกมีอะไรเทพเจ้าที่ไหนพระเจ้าที่ไหนอาดัมอยู่เมื่อวานกับอัลเลาะห์ตะอาลามันยากแต่พอผ่านไปพอถึงท่านนบีนูเนี่ยชัยฏอนก็พยายามอีกเราก็เล่าแล้วถ้าชัยฏอนมาพูดตรงๆว่าให้อิบาดัตสิ่งนู้นสิ่งนี้คนก็จะลุกขึ้นเอาก้อนหินขว้างชัยฏอนชัยฏอนก็ต้องมาใช้กลเม็ดเด็ดพลายถูกไหมตั้งแต่แอบเข้ามาคุยเห็นนั่งอยู่เงียบๆที่ข้างๆกองฟางข้างๆพิงฝาบ้านบ้านดินอะไรเงี้ยก็บอกอะไรนึกอะไรอยู่ทำอะไรอยู่ก็บอกโอ้คิดถึงมะเหลือเกินคิดถึงย่อเหลือเกินมาคุยแกมาคุยกับคนก็บอกคิดถึงย่อเหลือเกินคิดถึงมะเหลือเกินคิดถึงตกีชัยฏอนก็เอาเลยอัลลอฮ์อย่ามาโกหกเลยฉันว่าไม่คิดถึงหรอกไม่คิดถึงอะไรเลยบางทีฉันก็นอนน้ำตาซึมเลยนะคิดถึงเขาไม่จริงหรอกคิดถึงมันต้องทำอะไรสักอย่างตนอไว้ให้เห็นสิโอ้มันจะได้เหรอถ้าเราไม่กราบมันได้นะอันนี้ก็แน่ละโอ้ไม่กราบก็เอาไว้ดูหน่อยสิเอาลองขีดดูเห็นไหมตามถ้ำจะเริ่มเขียนเริ่มขีดนั่นแหละเป็นหลักฐานที่ให้เห็นเดี๋ยวไปถามต้องครูก่อนมันได้หรือเปล่าพอเวลาผ่านไปก็เริ่มมีบางคนบอกพอได้นะอย่า กราบแล้วกันดูเฉยๆเอาก็กูวาดพอเสร็จแล้วชัยฏอนก็หลอกอีกนี่ไม่ได้รักย่อเลยไม่ได้รักมะเลยเนี่ยทำไมอ่ะนี่ปล่อยให้หลานวิ่งเข้าวิ่งออกแล้วรูปย่ออยู่นี่รูปตกีอยู่นี่คำนับหน่อยสิพอลูกหลานไปได้กวางล่ากวางได้จับเอาฉมวกไปแทงปลาหิ้วกลับมาบอกอัลลอฮ์นี่ไม่ได้นึกถึงคนผู้หลักผู้ใหญ่เลยที่เขาจากเราไปนะอะทำไมอะหิ้วอะไรกลับมาเนี่ยให้เขาตั้งหน่อยสิเอาเขาจะกินเหรอไม่กินนะแต่เขาก็มารยาทเราเนี่ยเราโหเรียกว่าเหมือนกับมีอะไรกินไม่เรียกพรรคพวกเลยมันใช้ได้ไหมนั่งประชุมกันอยู่นั่งเรียนกันอยู่แอบกินคนเดียวเนี่ยเห็นไหมที่พวกเราต้องกินเรียกกินพร้อมกันหมดใช่ไหมโอ้มันไม่ดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเอาไปวางให้ท่านก่อนกินไม่กินก็วางสักพักแล้วค่อยหยิบออกมาอันนี้ที่มามันก็เริ่มบวงสวงเริ่มบูชาก็เห็นทุกวันนี้ครับผมก็เห็นวางไว้ไม่ได้กินไงวางจนทั้งน้ำจนทั้งจากสีมีสีจนทั้งจืดหมดตากแดดเนี่ยที่มาก่อนนั่นแหละพอเริ่มอย่างนี้ปั๊บก็ไปจากที่เป็นรูปแบนๆชัยฏอนก็บอกโอ้ไม่ได้รักไม่ได้คิดถึงเลยอ่ะทำไมอีกอ่ะก็คิดถึงขนาดนี้แล้วนะได้ปลาได้กวางมาก็เอามาวางแล้วบอกไม่มันเห็นชัดไหมล่ะเนี่ยรูปให้มันดูชัดๆหน่อยอ่ะทำยังไงอ่ะให้นูนต่ำเหมือนกับขันเงินน่ะนั่นคือนูนต่ำสองมิติหน่อยโอ้มันจะได้เหรออ๋อก็ถามตะครูตะบนถ้าไม่กราบก็ได้หมดแล้วได้พอนู้นต่ำไปอีกสักหลายสิบปีสมัยก่อนอยู่กันเป็นร้อยๆปีอัลลอฮ์ไม่ได้คิดถึงเลยคิดถึงยังไงอ่ะให้เป็น3มิติเลย4มิติทีนี้ปั้นเป็นองค์เลยไงนั่นคือที่มาพอตอนนี้แหละอัลตะลาจึงได้ให้นบีนูทำลายเพราะไม่อย่างนั้นก็ไม่จบแล้วถ้ามันนบีนูจึงได้ขอดุอาไงว่าอย่าได้ให้มีเมล็ดพันธุ์ของการชิริกเนี่ยเหลือรอดอยู่อีกนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นนบีแต่ละคนเห็นไหมมีภารกิจและพันธกิจต่างกัน
แต่ละคนแต่ละคนเพราะอะไรนบีนูห์ทำไมจึงแบบนี้ทำไมต้องให้น้ำท่วมล้างโลกทั้งหมดเหมือนนี่แหละเราจัดงานกันเสร็จทำไมต้องล้างตับทรงตับสีล้างถ้วยล้างเพราะให้มันสะอาดกลับมาใหม่ไงเหมือนกันนั่นคือล้างโลกทีนี้เอาสัมมาสื่อประเด็นเลยคือทั้งเซนานบีอิลยาสภารกิจอะไรอ่ะมีปัญหาอะไรมีวิกฤตอะไรต้องแก้ไขถูกไหม นั่นก็คือเอาตอนนี้สั้นก็ว่าพอประชาชนของท่านเนี่ยไม่อิบาดัตต่ออัลเลาะห์ตะอาลาแล้วหันไปอิบาดัตอีลาองค์อื่นนบีอิลยาสจึงได้เทศนาไงอัลลอฮุร็อบบุกุมอัลเลาะห์ตะอาลาน่ะนะคือพระเจ้าของเจ้าทั้งหลายวะร็อบบุอาบาอิกุมุลอาวะลีนและไม่ใช่เฉพาะพระเจ้าของเจ้าเท่านั้นแต่สื่อบรรพชนไปจากพ่อของพ่อพ่อของพ่อพ่อของพ่อจนถึงไซนานบีอาดัมน่ะอัลเลาะห์ตะอาลาก็คือพระเจ้าของทุกคนแล้วเนี่ยที่ไปนับถือพระเจ้าของพวกอัสซีเรียนของพวกบาบิโลนของพวกฮิตไทเนี่ยอันนี้ไม่ใช่พระเจ้าของเจ้าอันนี้มาเป็นพระเจ้าที่มาทีหลังฟักกัดดะบูและฟักกัดดะบูนพวกเขาก็พากันบอกว่าไม่พอไม่ต้องพูดนะบายานมันหลายสิบปีแล้วพอไม่ต้องพูดนะฟะอินนะฮุมละมุฮดะรูนอิลยาสเมื่อพวกเขาไม่เชื่อปล่อยเป็นภาระของอัลเลาะห์ตะอาลาพวกเขาจะถูกรวมไว้ในอาซาบเป็นต้นนะโอเคนะทีนี้เอาต่อไปเดี๋ยวรายละเอียดของอายะห์นี้เราจะไปต่อในตอนใกล้ๆจะจบเรื่องราวของท่านนะ ว่าข้อว่าฮาซิลตุลฟิตกิสซะเรื่องราวมีอย่างนี้ก็คือพอท่านนบีอาฮารูนใช่ไหมเข้ามาปกครองย้อนนิดหนึ่งดินแดนนบีมูซาพาเข้ามาแต่ยังไม่ถึงเพราะไปทำรูปวัวบูชาก่อนอัลลอฮ์ตะอาลาก็เลยลงโทษบอกทุกคนที่มีส่วนในการหล่อรูปวัวจะไม่ได้เห็นแผ่นดินที่อัลลอฮ์ตะอาลาสัญญาไว้อ้าวบางคนตอนที่หล่อรูปวัว60กว่าบางคน40กว่าบางคน30กว่าบางคน14 15ช่วยกันแบกฟืนแบกโลหะไม่ได้เห็นวนอยู่ในทะเลทราย40ปีเพื่อให้ตายให้หมดตายเองจากนั้นเด็กที่เกิดใหม่ในทะเลทรายระหว่างที่วนหลงอยู่เนี่ยไม่มีบาปแล้วเพราะเขาไม่รู้เรื่องว่าปู่ย่าตาทวดก็ทำอะไรนะอาลุงก็ทำอะไรพี่ก็ทำอะไรเด็กที่เกิดมานี่แหละจึงได้เข้าสู่แผ่นดินที่อัลเลาะห์ตะอาลาสัญญาไว้คืออันกุดส์หรือปาเลสไตน์และเยรูซาเล็มพอเข้าไปแล้วนบีมูซาก็ไม่ได้เข้าไปอีกนบีมูซาก็บอกฉันไม่เข้าไปแล้วฉันส่งแค่นี้แล้วก็เดินหายขึ้นไปบนภูเขามันไม่มีใครทราบที่ฝังท่านนบีมูซาแม้ว่ามีชาวคริสต์บางกลุ่มบอกว่าตรงนี้แหละตรงนั้นแหละก็เป็นการคาดคะเนทั้งนั้นแล้วเข้าไปยังไงก็ให้นบีฮารูนเข้าไปแล้วนบีฮารูนก็แต่งตั้งคนที่ดูแลต่อไปนี่เป็นที่มาก็แต่งตั้งคอลิฟะห์แบบนั้นแหละแล้วตรงนี้เองก็ปรากฏว่าคนที่ปกครองต่อไปก็จะเป็นนบีสืบไปแล้วก็เป็นพอไม่เป็นนบีก็เป็นอิหม่ามโต๊ะกอดีนะคนมุฟตีเกิดอะไรขึ้นพวกยิวก็บอกว่าเนี่ยยิวชาวบันิอิสราเอลก็เริ่มทำบาปมากขึ้นเริ่มมีทำชิริกเริ่มมีนู่นมีนี่เพราะฉะนั้นพวกเขาจะแบกเตารอดไปแล้วมาลาอิกาก็จะแบกเตารอดแล้วพวกเขาก็แบกเตารอดนำไปในกองทัพก็จะรับบารากัตชนะหมดแต่พอพวกเขาเริ่มไม่ค่อยละหมาดไม่ค่อยบวชนะมีซะกาตไม่จ่ายเริ่มแอบทำชีริกบางคนมาลาอิกะห์ก็ทิ้งพอทิ้งไม่มีใครแบกเตารอดเรื่องราวที่เราเรียนแล้วแต่เตารอดเก็บอยู่ในบัยตุลลอฮ์ที่เยรูซาเล็มตะก่อนนี้เวลาเข้าไปเนี่ยเข้าไปข้างในไม่ได้เหมือนกันที่ทุกวันนี้ที่เขาเข้าไปล้างบัยตุลลอฮ์แหละแต่บัยตุลลอฮ์เขาอาคารเท่ากันแต่เขาสร้างอาคารต่อขึ้นมาเพื่อเหมือนชั้นวรรณะใครเข้าไปได้ขนาดไหนอิหม่ามที่เป็นอิหม่ามประจำเหมือนอิหม่ามฮารอมเท่านั้นจึงจะเข้าไปข้างในสุดได้
นอกนั้นยืนอยู่ในเฟส2แล้วคนทั่วไปยืนอยู่ในเฟส3และคนที่ต่ำกว่านั้นยืนอยู่ในลานตะวาฟทีนี้พอเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยปรากฏว่าแต่เดิมชั้นในสุดเนี่ยมลาอิกะแบกเตารอดอยู่พอมลาอิกะทิ้งไม่แบกเตารอดคือเตารอดสำคัญแหละแต่มลาอิกะทิ้งเพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยทำชิริกนะโกงกันอะไรต่ออะไรไม่บวชไม่นุนนี่มลาอิกะทิ้งไปพอทิ้งไปแล้วเวลาออกแบกเตารอดออกรบมันก็ไม่มีบารักัตเหมือนเดิมแล้วไม่มีมลาอิกะมาร่วมรบเริ่มแพ้พอเริ่มแพ้ก็บอกก็ไปพานว่านี่ไปคิดแบบทางดุนยาว่าไอ้ที่ประเทศอื่นๆที่เขามารบเราชนะเนี่ยเขาแบกเทวรูปมาแต่เขามีกษัตริย์เป็นขุนศึกของเราเนี่ยเอาโตอิหม่ามออกไปรบมันก็จะไปได้เรื่องอะไรล่ะว่าไปแบบนั้นอีกโอ้ยเอาอิหม่ามจะไปรบจะไปรู้ในยุทธศาสตร์อะไรนบีก็บอกไม่ได้นะเป็นหุกกลมอัลตะลาบอกให้อิหม่ามปกครองก็บอกงั้นขอดูอาอัลตะลาใหม่สิบอกขอให้แต่งตั้งกษัตริย์นั่นแหละอัลตะลาก็บอกเอาได้จะเอายังก็ได้ก็บอกนับบัดนี้ต้องให้แต่งตั้งวงกษัตริย์ก็เริ่มมีวงกษัตริย์ขึ้นมาจนถึงมีซาอูลเห็นไหมแล้วซาอูลก็รบปรากฏว่าโอ้โหพวกปาเลสไตน์ตอนปาเลสไตน์เป็นบูชาจเวตสมัยนู้นน่ะก็มารูปร่างกำยำล่ำสันพวกปาเลสพวกนี้ก็ไม่กล้าสู้ในกองทัพนั้นก็มีพี่ชายของนบีดาวูดไปรบด้วยพ่อก็บอกว่าเอาดาวูดตามไปดูซิว่าเป็นตายร้ายดีแล้วรีบวิ่งมาบอกเป็นห่วงไงถ้าแพ้ถ้าถูกจับเป็นเชลยหรือตายอะไรก็มาบอกด้วยเพราะคิดว่ามันต้องตายกันเยอะแหละเพราะว่าทางนู้นแข็งแกร่งกว่าปรากฏว่านบีดาวูดท่านก็ให้ไปดูแต่ท่านไปออกรบเอาลวดเชือกสลิงหนังสติ๊กที่เอาไว้คว้างไล่หมาป่าไล่สิงโตที่จะมากินฝูงแกะนะคว้างใส่แม่ทัพปาเลสไตน์ยาลูดโกลแอบอันนั้นตายพอตายปั๊บแม่ทัพตายคนก็วิ่งหนีฝ่ายอิสราเอลก็เลยฮึกเหิมบุกเข้าไปพอชนะนั่นก็เป็นที่มาที่ได้สมรสกับลูกกษัตริย์และก็ได้เป็นกษัตริย์อิสราเอลตรงนี้เองเป็นทั้งนบีและเป็นทั้งกษัตริย์รวมกันและลูกนบีดาวูดคือใครไซดินานบีสุไลมานอะลัยฮิสสลามเราเรียนแล้วแล้วสุไลมานก็สร้างอาณาจักรยิ่งใหญ่อย่างนู้นอย่างนี้ที่เราได้เรียนแต่พอนบีสุไลมานสิ้นพระชนม์ลูกๆไม่มีใครแข็งแกร่งอย่างนบีสุไลมานอาณาจักรก็จึงแตกออกแย่งมรดกกันพอแย่งมรดกกันปรากฏว่าวงวานของยูซุฟกับวงวานของเบนยามินสองคนพี่น้องลูกๆของสองคนพี่น้องนี้ได้บัลลังก์และได้ที่ดินที่เป็นอาณาจักรส่วนที่เป็นกรุงเยรูซาเล็มอันกุดส์ส่วนอีก10ตระกูลพี่น้อง10ตระกูลแล้วก็ปรากฏว่าเป็นลูกๆ10ตระกูลที่เอานบียูซุฟไปทิ้งบ่อก็ไปจับแท็กทีมกันเป็นพันธมิตรกันไม่ยอมเข้ากับลูกๆยูซุฟลูกหลานยูซุฟลูกหลานเบนยามินแปลกไหมสิบคนนี้ก็ไปแท็กทีมกันไปหัวกันเอาดินแดนที่ดินส่วนอื่นเป็นตกลงอาณาจักรของนบีสุไลมานจึงแบ่งเป็นสองส่วนส่วนบนซึ่งใหญ่กว่าคืออาณาจักรอิสราเอลแล้วส่วนล่างอาณาจักรที่เล็กกว่าแต่อยู่ตรงอันกุดส์เยรูซาเล็มก็คืออาณาจักรยูดาหรือเราเรียกว่ายาฮูดนั่นเองเยฮูดาและเยฮูดามาเป็นคำว่ายิวนั่นแหละเยฮูดาอาณาจักรล่างคือยาฮูดาได้เยรูซาเล็มไว้อาณาจักรบนคืออิสราเอลแต่อิสราเอลนั้นเกิดอะไรขึ้นไม่มีไบตุลลอห์เพราะไบตุลลอห์อยู่ที่เยรูซาเล็มเยรูซาเล็มอยู่ในอีกกลุ่มนึงเพราะฉะนั้นพวก10ตระกูลนี้พอไม่มีไบตุลลอห์ทำยังไงก็หันไปใช้วิธีการเมืองประชาชนก็บอกว่าเอ้าแบ่งแผ่นดินมาแล้วก็ไม่มีไบตุลลอห์แล้วเราจะเป็นมุสลิมยังไงอ่ะคนยิวพวกนี้ก็บอกแล้วเราจะเป็นมุสลิมยังไงเราจะละหมาดหันไปทางไหนอ่ะพอละหมาดหันไปตอกครูก็บอกต้องละหมาดหันไปทางเยรูซาเล็มการเมืองเป็นไงบอกไอ้ฝ่ายรัฐบาลก็บอกว่าส่งคนออกตรวจใครยังละหมาดหันหน้าไปทางเยรูซาเล็มจะถูกตีถูกโบยถูกจับเอาไปใช้แรงงานห้ามละหมาดหันหน้าไปทางไบตุลลอห์ที่เยรูซาเล็มเอ้าจะเป็นมุสลิมยังไงบอก
ก็เดี๋ยวให้อุลามาฟัตวากษัตริย์ที่แบ่งอาณาจักรบนอาณาจักรอิสราเอลไปก็ให้อุลามาฟัตวาอุลามาก็บอกแผ่นอัลลอฮ์อยู่ทุกแห่งแล้วแผ่นดินของอัลลอฮ์ทั้งหมดแต่ดูหน่อยสิว่าอันไหนดูมีหน้าตาโง่เฮงน่าจะเป็นไบตุลลอฮ์ใหม่ได้ก็ไปเจอว่าดินแดนในดินแดนตัวเองมีภูเขาอยู่อันหนึ่งบอกเอานี้แหละมันคล้ายๆกับหุบเขาเยรูซาเล็มแล้วก็หุบเขาที่มักกะเอานี่ดีกว่าก็เลยไปกำหนดไบตุลลอฮ์ใหม่แล้วก็บอกว่าทุกวันนี้ต้องอย่าให้พบนะว่าใครหันหน้าไปทางอาณาจักรของศัตรูอีกที่ไบตุลลอฮ์ศัตรูไบตุลลอฮ์ของอัลลอฮ์แหละแต่ว่าอยู่ในกำมือศัตรูทุกคนต้องหันหน้าไปถึงไบตุลลอฮ์ที่สร้างใหม่เพราะฉะนั้นชาวบ้านก็ยังลังเลบอกก็โต๊ะครูก็แบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มนึงก็บอกว่าถ้าเราเปลี่ยนกิบลัตเองเนี่ยมันตกมุรตัดเลยนะแต่โต๊ะครูอีกคนก็บอกว่ามันดอรูรอมันจำเป็นนะจำเป็นก็ในที่สุดเวลาผ่านไปเป็น1ชั่วอายุคน2ชั่วอายุคนอุลามาก็เริ่มบอกไม่เป็นไรเราเนียดหาอัลเลาะห์อัลเลาะห์รู้เราเนียดให้อัลลอฮ์เราไม่ได้มีในเนียดไม่ได้สุยูดให้ใครเอาว่าเป็นนั้นอีกตกลงพวกอาณาจักรเหนือพวกอาณาจักรอิสราเอลก็เลยสุยูดไปทางกิบลัตใหม่ทำเองทำไปจุลลอห์เองเนี่ยที่มาทีนี้อาณาจักรใต้ว่ายังไงอาณาจักรใต้ก็เลยบอกอัลลอฮ์ดูสิเห็นไหมเนี่ยดูคนตกมุรตัดแบ่งที่ดินไปแล้วแล้วก็ไปตั้งอาณาจักรใหม่แล้วไม่มาทำอุมเราะห์ที่นี่ไม่มาฮัจญ์ที่เยรูซาเล็มแล้วก็ไม่หันละหมาดหันมาเยรูซาเล็มคิดเองเองทั้งหมดทำไปตุลลอห์ใหม่ตกมุรตัดนี่เป็นมูลเหตุที่ทำให้อาณาจักรใต้เนี่ยก็ดูถูกอาณาจักรเหนือว่าอย่าไปคบตอนนี้ไม่มีการปฏิสัมพันธ์ไม่จะเป็นเครือญาติอะไรกันตามไม่ไปมาหาสู่กันอีกเพราะพวกนู้นตกมุรตัดนี่ที่มาเพราะฉะนั้นทำยังไงอัลลอฮ์ตะอาลาจะปล่อยยังไงอัลลอฮ์ตะอาลาจึงต้องส่งนบีมาเพื่อเตือนสติพวกเขาไงว่า1ให้กลับไปรวมโอเคนี่มันเรื่องยากมากนะเหมือนกับโลกมุสลิมทุกวันนี้เอาโลกมาลายูดีกว่าอินโดมาเลเนี่ยมาลายูนะบรูไนเนี่ยมาลายูแต่ถ้าจะมีโต๊ะครูอะไรในมาเลเซียในบรูไนในอินโดบอกเอาเราโลกมาลายูเหมือนกันรวมกันหน่อยมันจะรวมไหมไม่รวมเหมือนกันอันนี้ก็ตกครูก็นบีก็บอกรวมกันนะอันนี้รวมยากนะทั้งนั้นถึงไม่รวมก็หันเวลาละหมาดหันไปทางเยรูซาเล็มโอ้บางคนก็ต้องแอบจะละหมาดทีปิดประตูบ้านบอกลูกว่าจะใครมาอย่าเพิ่งเปิดนะเดี๋ยวป๋าละหมาดก่อนนะเดี๋ยวมะละหมาดก่อนถูกจับได้มั่งจับไม่ได้มั่งรอดไปได้มั่งเพราะฉะนั้นนบีก็ต้องเรียกร้องว่าให้ละหมาดให้กลับไปละหมาดทางนู้นนี่คือภารกิจของท่านและยังมีภารกิจอื่นอีกก็คือพอไม่หันไปทางกิบลัตพอไม่นู่นไม่นี่ชัยฏอนก็เข้าง่ายเลยสิพอเข้าง่ายก็เริ่มห่างจากดินแดนเยรูซาเล็มเหมือนกับไม่ไปมาหาสู่เอาคล้ายๆอะไรอ่ะไม่เหมือนกับทุกวันนี้ถ้าเราไม่ไปทำฮัจญ์เลยไม่ไปทำอุมเราะห์เลย20ปีไม่มีหนังสือทางนู้นพิมพ์มาให้ตกครูอ่านอะไรเลยมันก็จะกลายเป็นแบบเหมือนกับเนี่ยอิสลามในอาณาจักรจามเห็นไหมในเขมรแล้วก็เวียดนามตอนนี้เป็นมุสลิมแต่ว่าโอ้โหเขาเหมือนกับมันเยอะอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือมุสลิมในชาวามีคนกลุ่มหนึ่งในชาวาผมตอนแรกผมก็งงเพราะว่าพานักศึกษาที่มหิดลไปเรียนหนังสือไป 2-3 ปีปีหนึ่งก็เกือบเดือน20กว่าวันไปอยู่เขาก็ไปดูพิพิธภัณฑ์ที่ชาวาเนี่ยเมืองยอกยานจะมีภูเขาไฟคืออินโดนีเซียมีภูเขาไฟเยอะยังไม่ดับแล้วก็ในพิพิธภัณฑ์ผมก็งงมากนี่อะไรเนี่ยของเส้นไหว้ภูเขาไฟและคนที่แบกของเส้นไหว้ไปน่ะมุสลิมแบกเป็ดแบกไก่แบกแพะไปแล้วก็ไปโยนให้ภูเขาไฟเพื่ออะไรอ่ะบอกภูเขาไฟบอกอย่าเพิ่งระเบิดอย่าเพิ่งถล่มตอนนี้เ
ประวิงเวลาไปก่อนอัลลอฮ์นี่แต่ละคนแต่ละคนชื่อมุสลิมแต่เขาก็ไม่ใช่ว่าคนชาวาทั้งหมดเพราะว่าอาเลมก็เยอะอุลามะก็จะต้องพูดมันจงว่าแล้วมีหลากหลายเห็นไหมที่เราเห็นคลิปมาจากอินโดนีเซียเนี่ยแปลกๆละหมาดตะเราะวีฮ์อะไรนะ15นาที5นาทีหรืออะไรนะโอ้โหนี่ถ้าเราไปละหมาดแย่เลยนี่หัวกุนหัวเข่าช่วงอย่างเดียวเลยแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็ละหมาดเป็นทหารเลยละหมาดตรงเป๊ะอะไรก็ว่าไปนั่นแหละเช่นเดียวกันพอทางการเมืองระหว่างอาณาจักรอิสราเอลกับอาณาจักรยะฮูดาเนี่ยไม่ไปมาหาสู่กันเนี่ยอาณาจักรอิสราเอลเป็นยังไงกิมบลัดก็ไม่มีอนุนก็ไม่มีความรู้อะไรก็เริ่มลดน้อยลงผู้คนก็เลยทำชิริกกันเยอะแล้วก็อยู่ข้างๆอาณาจักรฮิตไทอมอรัยบาบิโลนอัสซีเรียนซึ่งเต็มไปด้วยเทวรูปทั้งนั้นแล้วก็เปิดประตูเพื่อการค้าเสรีอนุก็มีแพะมีแกะมีอูฐมีวัวใส่เกวียนเอาสินค้านู่นนี่เข้ามาไม่พอก็ยังมีเทวรูปอะไรเข้ามาอีกแล้วคนขายก็เก่งมากใช่ไหมในตลาดก็มีเสรีทางการค้าเอาเกวียนมาจอดตั้งแผงแล้วก็เอาเทวรูปวางแล้วอธิบายนะองค์นี้ดีอย่างนู่นองค์นี้ดีอย่างนี้โอ้เพราะฉะนั้นผู้คนก็เลยทำชิริกกันเยอะนี่ก่อนที่มานบีก่อนที่นบีอิลยาสนี่แหละทำไมจึงมีภารกิจหน้าที่อันนี้ไม่เหมือนต่างจากนบีมูซาแล้วต่างจากนบีฮารูนนะต่างจากนบีอิบรอฮีมต่างจากนบีนูห์เพราะอะไรโอเคต่อไป เพราะฉะนั้นใ นอีกความรู้หนึ่งก็คือหัวอะฮดุอัตตาลีลิสุไลมานอะลัยฮิสสลามต่อไปท่านเข้าใจว่าเวลาของท่านนบีอิลยาสเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่สืบต่อมาจากนบีสุไลมานเห็นไหมพอสุไลมานสิ้นพระชนวาฟาดปั๊บบ้านเมืองแตกเป็นสิ่งเสี่ยงนะสองเสี่ยงแยกกันเพราะฉะนั้นไฮซุตนาซาอุลอัมรบะดะรหบะอามบินสุไลมานวายารบะอามบินฟาบาตเพราะฉะนั้นคนที่แย่งบัลลังก์มี2คนคนที่1ก็คือรอฮบะอามที่เป็นลูกนบีสุไลมานที่ได้แผ่นดินที่เป็นเมืองเยรูซาเล็มหรืออันกุดส์ไว้และยัรบะอามบุตรของฟาบาตฟัสตะกัลละรอฮบะอามบีซับบตีเยฮูดาวะซับบตีบินยามีนเพราะฉะนั้นรอฮบะอามที่เป็นลูกนบีสุไลมานเนี่ยกลุ่มเสียงอะไรไปได้กลุ่มเสียงลูกๆของเยฮูดาก็สืบไปจากนบียูซุฟและอีกคนคือลูกๆของเบนยามีนนี่คือรอฮบะอามที่จะได้อาณาจักรเยรูซาเล็มไว้วะกาวะนะดาวละตันฟียานูบิฟิลิสตีนและก็ตั้งอาณาจักรทางตอนใต้ของปาเลสไตน์ปาเลสไตน์นะอาซิมาตูฮาไบตุลมักดิสโดยมีเมืองหลวงคือเยรูซาเล็มอันนี้ก็ย้ำจำเมื่อกี้นี้ว่าซุมมิยัดดาวลัตเยฮูดานิสบัตันอิลาซับติฮุกกามิหิมและตั้งชื่ออาณาจักรว่าอาณาจักรเยฮูดาตามแบบวงตระกูลของและราชวงศ์ของผู้ปกครองนะที่สืบมาจากนบีดาวูดนะวะฮุวะซับตูเยฮูดาอัลลซีมินนัสลิฮิดาวูดวะซุไลมานเป็นตระกูลของลูกนบีซุไลมานและเป็นหลานนบีดาวูดวัสตะกัลละยารบะอามบีนบาตินบินอัชรติอัสบาตินอุครอส่วนยารบะอามนี้กลุ่มเสียงได้อีก10ตระกูลอย่าลืมนะลูกนบียากูบมี12คนถูกไหมไม่งงนะนบียากูบมีลูก12คนคนที่11คือยูซุฟคนที่12คือเบนยามีนแล้วพี่น้อง10คนลูกๆของนบียากูบ10คนโตๆเนี่ยอิจฉานบียูซุฟอะไรเพิ่งจะ12 13เองอัลเลาะห์ย้อนรักเหลือเกินพวกเราเนี่ยตัดไม้ผ่าฟืนเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะนะตักน้ำต่างๆมาย้อนดูเหมือนไม่รักเลยนะอันนี้12 13เองใส่ใจเหลือเกินก็เลยเอานบียูซุฟไปทิ้งบ่อนบียูซุฟก็เลยได้ไปอยู่อียิปต์และได้ไปเป็นเสนาบดีในอียิปต์นี่คือที่มาแล้วพอนบียูซุฟเป็นเสนาบดีในอียิปต์
ได้ดิบได้ดีไอพี่น้องนี่อีก11คนนี่อยู่ในทะเลทรายเกิดข้าวยากหมากแพงฝนฟ้าไม่ตกก็ส่งตัวแทนไปขอข้าวที่อียิปต์ก็เหมือนทุกวันนี้ประเทศไหนเดือดร้อนก็อเมริกาส่งข้าวส่งอะไรไปให้แบบนั้นแหละพอไปขอนบียูซุฟนั่งอยู่บนบัลลังก์นบียูซุฟจำได้เพราะสมัยก่อนเขาแต่งตัวตามเผ่าเห็นไหมสมัยนี้แต่งสากลสมัยก่อนแต่งนบียูซุฟจำหน้าพี่ๆได้หมดแล้วแต่พวกเขาจำนบียูซุฟไม่ได้เพราะตอนนู้น12 14เองแล้วตอนนี้แต่งตัวอย่างกับฟาโรห์จำไม่ได้แต่ดูเขาๆเองหน้าตาเข้มๆเหลือเกินดูเป็นแขกๆเป็นอาหรับเหลือเกินเองแต่ก็ไม่รู้นบียูซุฟก็เอาละเรื่องสั้นๆก็คือไปตามยอห์มาเอานี่ไปให้ยอห์จะรู้ทันทีว่านี่มันของยูซุฟแล้วกลับมาฉันจะขอฟาโรห์ให้เตรียมตั้งนิคมหาที่ทางให้อากาพ่นยิวก็เลยยิวก็คือลูกนบียากูบยิวก็คือลูกนบียากูบเท่านั้นลูกนบียากูบจึงเข้าอยู่ในอียิปต์และคิดดูสิเป็นเวลาเป็นพันปีนะลูกหลานไปเท่าไหร่นะกับผมเล่าหลายหนแล้วว่าพ่อค้าสมัยอยุธยาพ่อค้าต่างประเทศมาคนเดียวลูกหลานตอนนี้ตั้ง 5-6,000 คน400ปีนี่พันปีคน11คนเท่าไหร่คน12คนลูกหลานไปเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจำนวนเป็นแสนพวกเขาพอฟาโรห์รุ่นหลังๆเปลี่ยนราชวงศ์มาไม่เอาพวกยิวแล้วจับไปเป็นทาสนบีมูซาจึงได้ไปพาออกมาแล้วก็แหวกอันตรายให้แหวกน้ำทะเลกลับมาตรงนี้กลับมาพอกลับมาตั้งอาณาจักรเอาจนถึงนบีสุไลมานสิ้นพระชนปั๊บลูกๆจึงแย่งมรดกกันลูกกับหลานมันลูกแต่ไม่แข็งแรงทุกคนก็บอกจะปกครองยังไงคนจะปกครองลูกสุไลมานก็จริงแต่เขาจะปกครองยังไงก็เลยเกิดการล็อบบี้แล้วก็ล็อบบี้ก็คือคนที่จงรักภักดีก็คือลูกหลานวงตระกูลของน้องยูซุฟก็คือยูซุฟกับเบนยามินอยู่คู่กันใครเป็นลูกหลานยูซุฟตอกีเป็นยูซุฟกับเบนยามินอยู่กลุ่มเดียวกันก็ยังครองวังของนบีสุไลมานซึ่งอยู่ตรงกรุงเยรูซาเล็มไว้จึงได้บัยตุลลอฮ์ไว้ไงได้มัสยิดอักซอไว้ส่วนอีก10ตระกูลลูกหลานตอกีอีก10ตระกูล10ตอกีนั่นน่ะไม่ยอมเข้ากับยูซุฟกลุ่มยูซุฟกลุ่มสุไลมานบัยตุลลอฮ์ทําเอาอาณาจักรใหม่จึงไปอยู่กับยัรบะอามและยัรบะอามนี่เองได้ดินแดนเยอะกว่าแต่ไม่มีบัยตุลลอฮ์ไม่มีเยรูซาเล็มนะจึงเป็นที่มาที่ต้องทำบัยตุลลอฮ์ใหม่ขึ้นมาหันหน้าละหมาดไปทางกิบลัตใหม่และก็เป็นการเปิดประตูเปิดช่องให้คนต่างชาติเข้ามาเผยแผ่อิทธิพลในการอะไรนะเขาเรียกอะไรนะมหาคุณความดีงามของเทพเจ้าองค์นู้นให้รวยให้ดีให้สนอะไรเสน่ยาแฝดให้อะไรต่างๆต่อมานะก็ให้ก็อาณาจักรล่างจึงเรียกตัวเองว่าเป็นยาฮูดาที่เราเรียกว่ายิวและอาณาจักรบนไม่สามารถเรียกตัวเองว่าเยฮูดาได้แม้ว่าจะเป็นลูกหลานยาฮูดเหมือนกันก็เลยเรียกตัวเองเป็นซามิรีนั่นในซามิรีทำไมจึงเรียกซามิรีก็เรียกว่าคนที่ไม่เอาบัยตุลลอฮ์ที่เยรูซาเล็มแต่เอาบัยตุลลอฮ์ที่ภูเขาซามิรก็เรียกเหมือนกับว่าอิหม่ามมาจากเมืองบุคอรออิหม่ามบุคอรีคนสยามคนมาจากสยามสยามีคนที่เอาไบตุลลอฮ์กิบลัตใหม่ที่ภูเขาซามิรคือซามิรีก็เป็นการดูถูกไงพวกไหนล่ะพวกไบตุลลอฮ์ซามิรีไงซามไบตุลลอฮ์ซามิรจึงเป็นซามิรีวุยรอกิบลัตตะฮุมมินไบตินมักดิสอิลายับบลินซุมมิยะยารซีมแล้วก็ภูเขาซามิรีเนี่ยตั้งอยู่ในบริเวณภูเขาเนี่ยตั้งอยู่ในบริเวณที่เรียกว่าซามิรแต่ตัวภูเขาเองน่ะชื่อยารซีมภูเขาชื่อยารซีมนะจึงตั้งบัยตุลลอฮ์ตรงที่ยารซีม
และวายุตาบรูฮุมอัลยาฮูดส่วนคนที่ยังอยู่ที่เยรูซาเล็มที่อันกุสที่มัสยิดอักซอจึงได้ตราหน้าว่าพวกนี้ตกมุรตัดเป็นกาเฟรไปทีนี้พอตกมุรตัดเป็นกาเฟรแล้วนี่แหละเป็นที่มาที่อัลลอฮ์จะต้องส่งนบีมาแหละให้เขาเลิกจากการเป็นกาเฟรกลับมาเป็นมุสลิมตามเดิมแล้วก็ให้หันหน้าให้ทิ้งการละหมาดหันไปทางภูเขาซามิรไปทางภูเขายาราซีมให้กลับไปหันหน้าไปยังไบตุลลอฮ์ที่เยรูซาเล็มคือต้องเข้าใจก่อนว่าฮุกกลมสมัยก่อนนั้นถ้าลูกหลานนบีอิสมาอีลก็ละหมาดหันหน้าไปทางไบตุลลอฮ์ที่มักกะและลูกหลานของนบีอิสฮากก็ไอแซคลูกหลานของยากูบให้หันหน้าละหมาดที่ตรงนี้มัสยิดไบตุลลอฮ์กิบลัตที่นี่เป็นแห่งที่สองรองจากไบตุลลอฮ์ที่มักกะและทิ้งเวลาห่างกันมากไบตุลลอฮ์ที่มักกะนั้นตั้งแต่สมัยไซนานบีอาดัมอะลัยฮิสสลามลงมาบนโลกใบนี้จึงเรียกว่าไบตุลอาตีกไงนี่เป็นอาคารที่เก่าแก่ที่สุดนะวูดีอาลินนัสที่ทำให้ที่เป็นอาคารตั้งแต่คนยังทำตึกทำบ้านอะไรไม่เป็นถูกไหมใครอย่างมาลาอิกะมาสร้างให้คนก็ได้แบบโอ้มีไอเดียดูแบบแล้วก็ไปทำตามอัตภาพตัวเองหลังจากนั้นก็ไม่มีใครมีไบตุลลอฮ์จนกระทั่งกี่ปีนบีอาดัมสืบนบีอิดริสนบีอิดริสเป็นยังไงยังไม่มีใครไปอยู่ที่ไหนทุกคนอยู่ตรงแถวอาระเบียและจากอาระเบียไปอยู่ที่แม่น้ำไทกริสยูเฟรติสที่เป็นซูเมเรียนที่นบีอิบราฮิมอยู่นี่แหละที่ซูเมเรียนแต่ตอนนั้นตอนนี้อาดัมอยู่กันตรงนั้นแล้วก็เห็นว่าตรงทะเลตรงอาระเบียเมื่อก่อนมันอุดมสมบูรณ์แต่เริ่มแห้งแล้งถูกไหมพอขุดไปข้างล่างจะเจอขอนไม้เป็นหินเป็นอะไรต่างๆที่ทำให้มีน้ำมันเยอะนั่นแหละเพราะแต่เดิมมันเต็มไปด้วยต้นเฟิร์นต้นปาล์มน้ำมันโบราณอะไรต่างๆสัตว์ต่างๆมากมายจมทับถมอยู่จึงเป็นน้ำมันแต่พอต่อไปต่อมาตะลาให้แห้งขึ้นโออยู่ไม่ได้ก็ไปที่ใกล้ๆเลื่อนไปยังทางตะวันออกแม่น้ำไทกริสยูเฟรติสในอิรักโอ้ตรงนี้ปลูกฟักแฟงแตงกวาอะไรได้พออยู่ตรงนั้นแล้วเกิดพออยู่ๆไปโอ้โหลูกหลานขยายขึ้นที่มันชักไม่พอนบีอิดริสก็เลยพาคนที่เชื่อฟังท่านเนี่ยฮิจเราะห์ไปอยู่ที่แม่น้ำสายใหม่คือแม่น้ำนายมาแม่น้ำนายจึงตามมาทีหลังจากไทกริสยูเฟรติส500ปีวัลลอฮุอาลัมทีนี้เวลาจะเดินไปยังไงบนโลกใบนี้เต็มไปด้วยใครอยู่มาก่อนเราอะเราลงมากี่คนนะลงมานบีอาดัมกับท่านหญิงฮาวา2คนยินอยู่เต็มโลกไปหมดยินมีหลายแบบหลายกลุ่มยินที่หายตัวไม่ปรากฏตัวกับยินที่หายตัวก็ได้แต่ส่วนใหญ่ปรากฏตัวคล้ายๆว่าสายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ปรากฏตัวก็เหมือนเต่าเต่าบางประเภทก็ยืนโอ้โหเต่าทะเลเนี่ยอยู่ในทะเลลึกขนาดไหนอ่ะลึกตั้งเป็นร้อยๆเมตรแต่เต่าบางประเภทว่ายน้ำไม่ได้เต่าภูเขาที่โรงเรียนก็มีวันก่อนฝนตกเต่าเดินมาโรงเรียนอยู่บนภูเขาโรงเรียนเนี่ยอยู่สูงจากทะเล600เกือบ80เมตรเอ๊ะเต่าเดินมาแล้วก็ที่โรงเรียนมีบ่อน้ำพุเล็กๆนักเรียนก็อุ้มไปปล่อยในบ่อน้ำพุจมบกจมขึ้นมาไม่ได้เลยนั่นถ้าไม่ช่วยขึ้นมาเขาก็ตายเขาว่ายน้ำไม่ได้เต่าภูเขาไม่มีใช่เต่าไม่เช่นเดียวกันเอาง่ายๆกลับมาเรื่องยินมีทั้งที่แบบเวลาส่วนใหญ่คือหายตัวยกเว้นเวลาที่จะมาแกล้งเราเท่านั้นแหละมาปรากฏตัวถ้าชอบใจเราก็ปรากฏตัวเป็นดาราเกาหลีนึกชื่อไม่ออกนึกไม่ทันวัยรุ่นนึกชื่อไม่ออกนานแต่พอไม่ชอบใจเราเป็นยังไงโอ้โห
สารพัดจะเอาหน้ากลัวมายิบมาปรากฏตัวให้เราเห็นเป็นต้นเช่นเดียวกันยินก็มีหลายประเภทเหมือนกับสัตว์โลกอ่ะส่วนใหญ่ไม่ได้หายตัวตลอดอยู่แบบนี้หายตัวยากก็เพ่นพ่านเต็มโลกไปหมดนบีอิดริสจึงต้องกะเกณฑ์ผู้คนมากับท่านนี่แหละช่วยกันทำการญิฮาดปราบปรามพวกฝูงยินที่กระจายเต็มโลกเหล่านั้นและแพ้ยินแพ้พอแพ้เสร็จแล้วก็ทำข้อตกลงกันเหมือนกับสงครามบีบคั้นเยอรมันนั่นแหละแบบเดียวกันจ่ายเหมือนกับทำมาญี่ปุ่นนะทุกวันนี้ญี่ปุ่นมีกองทัพไม่ได้อนุมไม่ได้อะไรไม่ได้กองทัพที่จะจงแจ้งไม่ได้แบบเดียวกันทำข้อตกลงกันยินยอมรับก็คือยินจะไม่ออกมาอยู่เพ่นพ่านอย่างเดิมอีกแล้วยินจะไปอยู่ตามบ้านร้างตามบึงตามหนองน้ำตามต้นไม้อย่างนี้เป็นต้นนี่ต้องเข้าใจวันที่อย่างนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอย่าไปยุ่งกับที่เขาไงไม่ใช่ว่าโหบ้านไหนบ้านร้างเที่ยวไล่ล่าไปจอดรถเนี่ย4 ทุ่มไปแล้วไปจอดมอเตอร์ไซค์ไปตะโกนดูกลับมาเป็นไงเป็นไข้นู่นนี่ต่างๆเพราะเหตุนั้นอย่าไปยุ่งกับเขาถ้าจะเข้าไปก็อัลลอฮฺอักบัรหรือก็ขออนุญาตอัลตาลาเข้าไปโดยมารยาทนี่มันก็ที่มาก่อนอ้าวนบีอิดริสไปอยู่อียิปต์เพราะฉะนั้นอันนี้ก็นอกเรื่องนิดนึงคนจึงบอกว่าอัลลอฮ์ดูสิพีระมิดที่ใหญ่ที่สุดนะที่คูฟูใกล้ๆกรุงไคโรนะสร้างยังไงตั้งแต่เกือบ 5,000 ปีมาแล้วหินล้านกว่าก้อนและแถวนั้นไม่มีก้อนหินคนเกือบ 5,000 ปีอ่ะหินก้อนหนึ่งหนัก2 ตันครึ่งก้อนหนึ่งโตประมาณอย่างกับโต๊ะเนี่ยโตกับโต๊ะเนี่ยล้านกว่าก้อนตัดมันยังไงและเอามันยังไงจากตั้งเป็นเกือบ100 กิโลเอาลงแม่น้ำมาตอนนั้นไม่มีหินไม่มีร่องรอยที่ว่าขุดจากบ่อไหนแล้วขึ้นมามีแต่ไปเจอที่ไปตัดจากนู่นเป็นร้อยกิโลแล้วก็ตั้งยังไงนะแล้วก็ไม่ใช่ว่าแค่เอาหินมาถมแบบทำเจดีย์นะไม่ใช่ข้างในมีห้องมีหับมีช่องลมแล้วคนบอกนี่คืออะไรก็ว่ากันไปแต่ว่านบีอิดริสพาไปที่นั่นเพราะฉะนั้น นี่คือที่มาก่อนว่านบีอะไรเป็นยังไงแต่ละคนมี ทีนี้เรื่องราวของนบีคือพอตกมรดกเรียบร้อยแล้วเข้าใจแล้วอาณาจักรนี้อาณาจักรอิสอะไรของนบีอิลยาสมาเทศนาในอาณาจักรอะไรเทศนาในอาณาจักรอิสราเอลนะอิสราเอลอยู่ตรงไหนเรียกว่าอยู่ในดินแดนปาเลสไตน์ในตอนนี้แต่อยู่นอกอยู่เหนือจากไม่เป็นไรอยู่ทางทิศเหนือของกรุงเยรูซาเล็มนะครับและอาณาจักรในตอนที่นบีอิลยาสต้องมาเทศนานี้ใครเป็นผู้ปกครองกษัตริย์ที่ได้บัลลังก์ก็ตอนนั้นก็คือชื่ออาฮาบกษัตริย์อะไรอาฮาบเป็นกษัตริย์องค์ที่7ของรัฐอิสราเอลจำได้นะแบ่งประเทศกันไปประเทศมี2 ส่วนส่วนล่างคือกรุงเยรูซาเล็มที่มีมัสยิดอัลอักซอร์พวกเขาไปเอาดินแดนที่เหลือไม่มีมัสยิดอักษรสร้างกิบลัตเองและตั้งวงกษัตริย์สืบไปได้7 พระองค์ตรงนี้เองมันชักจะเลอะเทอะกันใหญ่ชักจะตกมรตัดลึกเข้าไปแล้วก็ท่าทางที่จะกลับมาเป็นมุสลิมดูจะไม่มีเลยบรรดาคนที่จะวะมุดบินมาอารูฟวันเฮาเนียอันินมุงกัดกำชับความดีห้ามปรามความชั่วเริ่มลดลงไปเรื่อยเรียกว่าถ้าปล่อยให้เตือนกันเองนี่ไม่ได้แล้วอัลลอฮ์ตะอาลาจึงทรงแต่งตั้งท่านนบีอิลยาสขึ้นมาเป็นนบีนะงั้นอาฮาบเป็นกษัตริย์ในปีที่เท่าไหร่ปีที่38ของกษัตริย์อาซาถ้าหากว่าเมืองข้างๆเมืองข้างล่างที่ได้บัยตุลลอฮ์ไว้ที่ได้มัสยิดอักซอไว้คือเยฮูดามีกษัตริย์คืออาซาปกครองได้38 ปี
าณาจักรเหนือเนี่ยอาฮาบจึงขึ้นมาปกครองอาณาจักรล่างที่มีไบตุลลอห์มีกษัตริย์ชื่ออาซาปกครองมาได้ทั้ง38ปีอาณาจักรเหนือที่ไม่มีไบตุลลอห์ที่ตกมุรตัดจึงมีกษัตริย์องค์ที่7ขึ้นมาอาฮาบเป็นองค์ที่7ขึ้นมาในตอนที่อาณาจักรข้างล่างนั้นเป็นได้38ปีแล้วอาฮาบปกครองนาน22ปีอาฮาบปกครอง22ปีในช่วงเวลา8ถึง900ปีก่อนนบีอีซาอะลัยฮิสสลามตกลงนบีอีซาเนี่ย 2,000 ปีเรื่องราวของนบีอิลยาสและเรื่องราวของกษัตริย์ที่พระองค์จะต้องมาเทศนาเนี่ยก่อนนบีอีซาหรือก่อนพระเยซู 8-900 ปีตกลงก่อนอะไรลำดับเหตุการณ์ได้ไหมเรียงกับอาจารย์อนัสก่อนพุทธกาล200ปีเกือบ300ปีก่อนพระพุทธเจ้าเกือบ300ปีตกลงเราลำดับได้แล้วนบีอิลยาสก่อนพุทธกาลเกือบ300ปีถ้าอย่างนั้นนบีสุไลมานกับนบีดาวูดล่ะ 3,000 ปีเวลาตรงเลยและนบีดาวูดในกุรอานบอกว่ายังไงคนพบเหล็กแล้วไปดูในประวัติศาสตร์สากลโลกของเราเนี่ยเจอเหล็กเมื่อไหร่เจอเหล็กเมื่อราว 3,000 ปีที่แล้วครับตรงกับกุรอานก่อนหน้านั้นไม่มีเหล็กก็ใช้อะไรโลหะผสมเป็นบรอนซ์เรียกว่าเรายุคบรอนซ์ยุคสำริดและก่อนสำริดคืออะไรยุคทองแดงเห็นไหมก่อนทองแดงยุคหินตกลงในบางแห่งที่บอกโอ้โหตำนานของศาสนาน่ะโอ้โหพระศาสดาองค์นั้นพระศาสดากี่กับกี่โกดกี่แสนปีอัลลอฮ์จะไปอยู่เป็นแสนปียังไงอ่ะ 6,000 ปีที่แล้วนี่ยังทำอะไรไม่เป็นกันเลยถูกไหมแล้วจะบอกมีรถม้ามีนู่นมีนี่ไม่มีแล้วครับทั้งหมดนี้ในอิสลามนี่เป็นลำดับตรงกับทางโบราณคดีตรงกับทางศาสตร์สากลต่อไป และพระบิดาของอาฮาบคือใครพระองค์คืออุมรีนะทีนี้อาฮาบเนี่ยพอขึ้นเป็นกษัตริย์แล้วก็ไม่แน่ใจว่าสมรสก่อนขึ้นเป็นกษัตริย์หรือเป็นกษัตริย์แล้วจึงสมรสกับพระชายาพระมเหสีคือเยเซเบลพระมเหสีของกษัตริย์นะที่จะเป็นคู่กรณีกับนบีอิลยาสเนี่ยและเยเซเบลเนี่ยเป็นพัทธิดาของกษัตริย์เมืองทายซึ่งเป็นพวกอาหรับโบราณเป็นพวกฟินิเชียนรู้จักไหมฟินิเชียนเนี่ยเป็นคนกลุ่มแรกที่คิดตัวอักษรA B C D อลิบบาตานั่นแหละมันหมายความว่ายังไงแต่เดิมคนเวลาจะเขียนเนี่ยใช้ตัวสัญลักษณ์ทีนี้เอาพวกซูเมเรียนก่อนเจริญมากลุ่มแรกในอิรักเมโสโปเตเมียเวลาเขาจะบันทึกข้อตกลงซื้อขายอะไรต่างๆหนังสือไม่ว่าเรื่องศาสนาเรื่องการเมืองหรือเรื่องการค้าเนื่องจากตรงที่อิรักเนี่ยไม่มีภูเขาส่วนใหญ่นะพออยู่ริมแม่น้ำไทกริสยูเฟติสก็มีขี้โคลนเยอะดินโคลนก็เอามาปั้นเป็นแผ่นคล้ายๆเต้าหู้จีนโบราณนะแผ่นเพราะแผ่นหมาดๆดีไม่เละไม่อะไรแล้วไม่แข็งเกินไปแล้วหมาดๆดีก็เอาต้นกกตัดต้นกกเนี่ยตัดขวางเอาตรงรอยขวางเนี่ยที่เป็นแฉกเนี่ยเอากดลงไปกดตั้ง2ตัวกดขวาง1ตัว4ตัวอะไรก็แล้วแต่ก็จะเป็นสัญลักษณ์ว่านี่คือเกลือนี่คือม้านี่คือวัวนี่คือผ้านี่คือคนโทแล้วก็บันทึกเรื่องกันไปทีนี้มันก็อ่านยากไงถูกไหมถ้าเกิดแผ่นศิลาเนี่ยอะไรมันขูดขีดไม่ใช่แผ่นดินเหนียวเนี่ยเส้นมันหายไปอะไรมันหายไปก็นี่ก็ขัดแย้งกันขณะเดียวกันพอไปหลังจากนั้นก็ไปอียิปต์ตามมาทีหลังอียิปต์ก็มีไอเดียใหม่ไม่ต้องมาเอาต้นปกมาปักกดลงไปในแผ่นดินเหนียวแล้วอียิปต์ก็บอกเอางี้
ช้เป็นสัญลักษณ์เป็นรูปฮีโรกลีฟก็คือเป็นไม้ตุกะไม้เท้าเป็นลูกตาเป็นงูเป็นคลื่นน้ำอักษรอียิปต์เห็นไหมเพราะฉะนั้นเวลาไปเจอกูโบที่มีมัมมี่เจ้าหญิงก็ไปละอ่านแล้วก็อ่านได้ว่าเจ้าหญิงองค์นี้ทรงเดินไปที่บ่อน้ำในตอนเช้าแล้วก็ไปเจองูงูกัดจากนั้นอีก3วันพระองค์ก็สิ้นพระชนก็เขียนไว้เป็นรูปงูรูปตุ๊กตารูปคลื่นรูปไม้ตะพดอะไรต่างๆประมาณนี้ก็อ่านกันจะอ่านกันเดี๋ยวไว้เล่าวันหลังนี่คือภาษาฮีโรกลีฟอียิปต์แต่ว่าพวกฟินิเชียนที่เป็นอาหรับโบราณเนี่ยแกต้องล่องเรือค้าขายเอาสินค้าจากบาบิโลนเอาสินค้าจากอัสซีเรียนเอาสินค้าจากอียิปต์ฟาโรเอาไปขายที่นู่นไปขายที่นี่ไปขายกับพวกกรีกก็เกิดเป็นพ่อค้าลำบากอะสิไอตอนไปเจอพวกกรีกพวกกรีกบอกเอานี่นะเอาอูฐมาด้วยเอานี่มาด้วยเอาเกลือมาด้วยเอานั่นมาด้วยปรากฏว่าตัวรูปอักษรเนี่ยมันเข้าใจกันผิดเอาว่าเกลือกับน้ำตาลนี่ก็เข้าใจกันผิดแล้วเป็นก้อนๆเหมือนกันน้ำตาลกรวดกับเกลือพอไปถึงเอาของไปส่งนะบอกไม่ได้สั่งไอ้นี่พวกฟินิเชียนที่เป็นพ่อค้าก็ปวดหัวต้องการแก้ปัญหาก็บอกงั้นอย่าใช้ตัวอักษรที่เป็นสัญลักษณ์และเป็นรูปเลยเรามาออกเสียงดีกว่าเช่นตัวอย่างคำว่าเกลือในภาษาในกลุ่มลูกหลานนบีซามลูกหลานซามเนี่ยเซมิติกเกลือมิเลมิลฮุนอาหรับเรียกมิลฮุนหรือมิเลเอางี้มิลฮุนก็มีมอลอฮอมาเลยจำมันละจำมิเลจำมิลุอะไรต่างมอลอฮอเพราะฉะนั้นเรามาออกเสียงดีกว่าว่ากะขะขะงะจะฉะฟะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาที่อาลิฟบาตาไงอาลิฟบาตาหรืออัลฟาเบต้าอัลฟาเบตไม่ว่าคุณจะเขียน A B C มันก็คืออลิฟบาตาเหมือนกันนี่คืออัลฟาเบต้าหรืออลิฟบาตาว่าฟินิเชียนจึงได้กำหนดตัวนี้แล้วฟินิเชียนนี่แหละหนึ่งในเมืองของพวกฟินิเชียนคือเมืองไทยอาหรับโบราณแต่เป็นมุชริกทีนี้พอเนื่องจากว่าอาณาจักรข้างบนเนี่ยที่ไม่มีกิบลัตไม่มีไบตุลลอฮ์เนี่ยต้องค้าขายกับมุสลิมด้วยกันไม่ได้ถูกไหมก็ต้องค้าขายกับคนมุชริกทั้งนั้นเลยเหมือนที่สมัยก่อนเรากลัวเลยว่าโอ้ถ้าลูกหลานไม่ได้เรียนศาสนาแล้วไปทำงานเดี๋ยวก็ไปหมดสมัยก่อนไงที่คนโบราณเขากลัวเช่นเดียวกันแบบนี้แหละพอไปคบกันมากๆปั๊บก็เป็นอาณาจักรพันธมิตรกันอาณาจักรที่บอกเราค้าขายด้วยกันอย่างดีเรานู่นนี่อย่างดีพรมแดนติดกันเรามีสัมพันธภาพเราไม่รบกันเพราะฉะนั้นยกพระธิดาให้กษัตริย์เมืองไทยก็ยกพระธิดาให้กับอาณาจักรอิสราเอลแต่พระธิดาเนี่ยเป็นมุชริกะเพราะฉะนั้นไอ้ทางนี้ก็ไม่ค่อยเคร่งอันนี้มีปัญหาเยอะเลยเหมือนกับดาราภาพยนตร์ในอินเดียรุ่นหลังๆเนี่ยที่ชื่อนามสกุลเป็นมุสลิมเลยแต่ปรากฏว่าดารานี่บอลลีวูดเนี่ยโอ้โหมันใหญ่กว่าฮอลลีวูดนะดังมากแล้วก็รวยมากก็แต่งกับดาราด้วยกันเป็นดาราฮินดูดาราฮินดูก็อะไรอ่ะไปบ้านพ่อบ้านแม่เขาจะเข้าบ้านพ่อบ้านแม่เขาได้เขาก็ต้องโอ้โหลูกเขยมาทั้งทีเอาพวงมาลัยต้อนรับเจิมแล้วก็เอาขนมข้าวต้มใส่ถาดใช่ไหมแล้วก็จุดเทียนแล้วก็บวงสรวงเสด็จองค์กรเข้าบ้านอะไรอย่างนี้เป็นต้นพอเจอคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องแบบธรรมเนียมเขาคือกุดจุ๊บที่เท้าเอามือไปแตะที่เท้าแล้วมาแตะที่หน้าผากอะไรอย่างเงี้ยไปกันใหญ่เสร็จแล้วพอวันเมื่อกี้นี้อาจารย์ก็บอกเรื่องวันลอยกระทงใช่ไหมที่อินเดียก็มีธรรมเนียมเยอะพอเทศกาลนู่นเทศกาลนี้ก็เป็นไงก็พาสามีไปด้วยก็ฉลองไปด้วยทำนองเดียวกันอาฮาบเนี่ยเป็นผู้ปกครองรัฐอิสราเอลก็ยิ่งใหญ่แล้วมีทรัพย์สินได้มาจากนบีสุไลมานตั้งเยอะนะแล้วแต่พอไม่เคร่งครัดปั๊บไอ้ทางเมืองไทยซึ่งโอ้โหเป็นเมืองทำการค้าอย่างเรียกว่าสิงคโปร์เลยแหละ ก็ยกพระธิดาให้ก็เลยสมรสกัน
และเยเซเบลนี่แหละที่เป็นภรรยาประเภทชวนสามีให้บวงสรวงนู่นให้อันนี้ให้อะไรต่างๆทำให้กษัตริย์อาฮาบตกมุรตัดและไม่เพียงตกมุรตัดในวังและในบ้านเมืองก็ยังให้นำเอาเทวรูปของพวกฟินิเชียนหรือพวกอาหรับโบราณเข้ามาด้วยคือบาลในกุรอานก็กล่าวบาลคือเทพเจ้าบาลแล้วนี่มันจะไปเกี่ยวกันจริงๆก็คือเวลาเราไปเรียนในอายะในตัฟซีรตัฟซีรกุรอานนั่นในกุรอานทำไมจึงไม่ให้ฝนตกอัลเลาะห์ตะอาลาลงโทษฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล3ปีไม่มีฝนเพราะอะไรเพราะกษัตริย์หันไปนับถือเทพบาลเนี่ยมีชื่อเสียงว่าเป็นเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์เป็นเทพที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงฤดูกาลฝนตกต้องตามฤดูกาลอัลลอฮ์ก็เลยเห็นไงนะเมื่อโอ้โหกลางตลาดที่เป็นลานตลาดลานหินขนาดใหญ่นะลากเอาเทวรูปบาลเข้ามาสลักด้วยหินขนาดใหญ่สูงมาตั้งกลางตลาดบวงสรวงมีงานมหรสพ7วัน7คืนร้องรำทำเพลงนักบวชของเทพบาลก็บอกว่าเนี่ยพระองค์เป็นเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ฝนตกฟ้าร้องต่างๆนบีก็บอกงั้นดูต่อไปถ้าเทพที่เจ้าบูชาเป็นเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์อัลลอฮ์ตะอาลาก็จะเตือนสติพวกเจ้าจากนั้นไม่ต้นมาฝนไม่ตกเลยเอาบวงสรวงกันทุกปีบวงสรวงยังไงก็ตามเอาสัตว์มาเชือดพลีกรรมนู่นนี่ฝนไม่ตกอัลลอฮ์ลงโทษเห็นไงเพื่อจะได้กลับตัวในตอนนี้จะได้เห็นเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์จึงทรงแต่งตั้งไซดินานบีอิลยาสให้เป็นนบีในสมัยกษัตริย์อาฮาบนี่แหละนะ และนบีอิลยาสจึงทรงเทศนาเตือนสติว่าเขาไม่ได้บูชาเฉพาะเทพบาลองค์เดียวนะมีทั้งวัวด้วยนะซึ่งสืบทอดมาจากที่อียิปต์นู่นและผมก็เล่าเสมอเห็นไหมจากอียิปต์นั่นแหละวัวนี่กระจายไปทั่วเลยทุกวันนี้ในอินเดียนี่หนักมากๆถ้าจับได้ว่าเชือดวัวติดคุกตลอดชีวิตและในกรุงเดลฮีเนี่ยผู้ว่าการกรุงเดลฮีเรียกว่ากทม.ของเดลฮีน่ะไอ้ของเดลฮีเขาเรียกอะไรเมืองไทยเรียกอะไรนะผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการจังหวัดเดลฮีเนี่ยในเดลฮีเนี่ยมีคนรวยคนจนแต่คนจนนอนตามถนนไม่มีที่พักพิงในหน้าหนาวและอินเดียก็หนาวไม่มีโรงพยาบาลเพียงพอแต่ปรากฏว่ากรุงเดลีสร้างโรงพยาบาลวัวสร้างที่พักกันหนาวให้วัวคือวัวเป็นยังไงคืออย่างนี้แต่ก่อนเนี่ยคนฮินดูมุสลิมก็ในบางรัฐเชือดวัวได้บางรัฐเชือดวัวไม่ได้จะมีกฎหมายตัวเองเพราะฉะนั้นไอ้รัฐที่ห้ามเชือดวัวก็คือห้ามมีโรงเชือดแต่ชาวบ้านก็เชือดในบ้านตัวเองเงียบๆแล้วก็ทำกันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคนฮินดูมีเยอะกว่าและฮินดูเนี่ยผู้หญิงต้องไปสู่ขอผู้ชายและสู่ขอผู้ชายก็ต้องเตรียมผู้ชายให้สมมติผู้ชายให้ทองแต่ผู้หญิงก็ต้องให้บ้านตามอัตภาพถ้าสามีทำงานแบบนี้ฝ่ายผู้หญิงก็ต้องให้จักรยานยันขี่ไปทำงานได้ถ้าสามีทำงานแบบนี้ผู้หญิงก็ต้องเตรียมพิมพ์ดีดให้อย่างเช่นทุกวันนี้ก็คือถ้าสามีได้กรีนการ์ดทำงานในอเมริกาเป็นหมอจบจากอินเดียพอหลักเจรจาก็บอกว่านี่นะผู้ชายนี่ได้กรีนการ์ดแล้วอีกไม่กี่เดือนจะไปอยู่ที่โอไฮโอแล้วแล้วอยู่ยังไงจากบ้านไปโรงพยาบาลน่ะต้องหาบ้านให้แล้วจะไปยังไงรถประจำทางไม่ได้ออกตลอดเอาซื้อรถให้นี่คือข้อตกลงเพราะฉะนั้นสังคมฮินดูเนี่ยก็จึงถือว่าวัวเป็นแอสเซทต้นทุนเป็นทุนทรัพย์ฮินดูก็จะเลี้ยงวัวแล้วก็ขายให้มุสลิม
โดยแบบเราอ่ะมีเนียดว่าไม่รู้ฉันขายคุณจะไปทำอะไรก็ไม่รู้เหมือนเราขายเนี่ยเราคุณจะเอาไปบูชาอะไรก็ไม่รู้จะไม่รู้ว่าฉันขายใช่ไหมอย่างต้นเช่นเดียวกันฮินดูก็จะขายวัวเพราะฉะนั้นฮินดูก็จะต้องเลี้ยงวัวก็มีตั้งแต่5ตัว7ตัว40ตัวขึ้นอยู่เป็นหมายว่าเตรียมไว้มีลูกสาวกี่คนก็เลี้ยงวัวไปขายทีนี้พอรัฐบาลประกาศว่าต่อไปนี้ใครเชือดวัวถ้าจับได้ติดคุกตลอดชีวิตแล้วก็นู่นนี่ห้ามขายวัวอะไรต่างๆหมดเลยครับไอ้วัวที่มีคุณค่าไม่มีราคาเลยโอ้โหคราวนี้ก็ปล่อยเดินแล้วไม่หายไม่มีวัวไม่มีขโมยวัวอาชีพที่ตกงานคือคนขโมยวัวเลิกต้องไปทำอย่างอื่นเพราะขโมยไปก็ขายใครไม่ได้ทีนี้วัวก็เดินเต็มเลยสิปรากฏว่าพอวัวไม่มีที่อยู่รัฐบาลเดลีก็เลยสร้างโรงพยาบาลวัวบาดเจ็บแล้วก็วัวหนาววัวร้อนก็ตั้งที่พักพิงวัวแต่ปรากฏว่าคนไม่มีที่ดูสิความโซเลมของมนุษย์เห็นไหมเนี่ยที่อัตราจะต้องไปวันกิยามะต้องมีการสอบสวนเพราะอะไรเนี่ยแล้วเราปล่อยเนี่ยคนลูกหลานอาดัมนะพี่น้องทั้งนั้นให้นอนอยู่กับถนนนะแต่ว่าวัวโอ้โหนั่นดีนะประมาณนี้เพราะฉะนั้นนี่แหละมีการบูชารูปวัวนะและเทพเจ้าบาลคือบาล จึงเป็นที่มาที่นำอาซาบมาสู่พวกเขาขณะที่อาฮาบ ก็เป็นกษัตริย์แบบทรราชฆ่าคนนู้นประหารคนนี้ที่ดินใครสวยงามก็ยึดเอามาเป็นต้นก็ปรากฏว่าอาฮาบก็ไปปิ๊งที่ดินของคนคนหนึ่งเป็นสวนองุ่นสวนอินทผลัมอาฮาบก็บีบบังคับเอาที่ดินตรงนี้เจ้าของก็ไม่ให้ก็เลยฆ่าเขาตายยึดเอาที่ดินมา เพราะฉะนั้นนบีก็ไปเตือนอีกเตือนตั้งแต่บูชาเทวรูปแล้วพอไปซอเลมอันนั้นคือฮักกุลลอฮ์นะสิทธิของอัลลอฮ์พอฮักกุอาดัมสิทธิของเพื่อนมนุษย์ไปฆ่าคนนู้นฆ่าคนนี้แย่งชิงทรัพย์คนนู้นคนนี้นบีก็ไปเตือนในเรื่องนี้กันก็ปฏิเสธนบีก็บอกคอยดูนะอัลลอฮฺตะอาลาจะลงอาซาบลงอาซาบยังไงพอไปฆ่าเจ้าของสวนตายยึดที่เข้ามาอัลลอฮฺตะอาลาก็ให้ลูกโอรสของอาฮาบสิ้นพชนอาฮาบก็ทำยังไงอ่ะก็แบกลูกตัวเองนะไปวางที่เทวรูปแล้วก็อ้อนวอนเอานำเอานักบวชมาเยอะแยะโอประโคมดนตรีอ่านมนตรากันเพื่อที่จะให้ฟื้นขึ้นมานบีก็บอกดูซิว่าเขาจะให้เจ้าให้ลูกเจ้าฟื้นได้ไหมนี่เป็นต้น ที่สุดโอรสของอาฮาบก็ล้มป่วยท่านนบีจึงบอกว่าเหตุใดท่านจึงไม่วิงวอนต่อถวยเทพที่มีอยู่เยอะแยะล่ะเต็มวังไปหมดอาฮาบก็พิโรธมากจึงสั่งให้ทหารมาจับตัวท่านนบีไปทรมาน นบีอินยาสจึงสุดตัวลงสุญูดต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเมื่อทหารบุกเข้ามาในบ้านทหารที่บุกเข้ามาก็ล้มลงตายทั้งสิ้นจากนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาก็ให้ความแห้งแล้งเห็นไหมนบีก็บอกว่าเนี่ยเจ้าไปทำพิธีแห่อัญเชิญเทวรูปอะไรเข้ามาเนี่ยลากเข้ามาเนี่ยโอ้โหการลากเข้ามามีการไร่รำฟ้อนกันดนตรีเกลือกไปหมดแล้วมาตั้งกลางเมืองให้ผู้คนบวงสรวงอาฮาก็บอกว่านี่เป็นเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์จะไม่รู้เหรอสรรพคุณนี่เป็นที่รู้ไปทั่วทั้งตะวันออกกลางว่าบานเป็นเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ใครๆเขาก็บูชากันหมดประเทศที่เจริญบูชากันหมดไม่ได้เลี้ยงแกะเลี้ยงแพะอย่างพวกเจ้าที่จะไม่รู้จักนบีก็บอกถ้าอย่างนั้นอัลลอฮฺตะอาลาจะให้ความแห้งแล้งแก่เจ้าและดูซิว่าเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์จะช่วยเหลือเจ้าได้อย่างไรนั่นแหละความแห้งแล้งจึงได้ครอบคลุมอาณาจักรถึง3ปีด้วยกันหรอลำบากขนาดไหนปีนึงก็แย่แล้วนะเขาบอกไม่มีน้ำประปาการประปานครหลวงประกาศว่านะ16:00 ถึง 17:00 จะไม่มีน้ำนี่ก็วิ่งหากะละมังหาอะไรกันแย่แล้วถ้าไม่มีน้ำ3 วันนี่ก็แย่แล้วนี่3 ปีนะ
หวังว่าผู้คนจะเริ่มเตาบัตนี่ไงเห็นไหมผู้คนจะได้เห็นว่าเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ไม่ได้อุดมสมบูรณ์เลยนะอัลตราจึงส่งพอเสร็จแล้วเนี่ยพอผู้คนเริ่มเตาบัตอัลตราจึงส่งฝนกลับมาให้ผู้คนโอ้โหสุบฮานัลลอฮ์สุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์และให้นบีอิลยาซะต่อไปนะมาสืบต่อจากนบีอิลยาสครับเดี๋ยวนบีอิลยาสก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ขอให้อัลตราได้ทรงนำท่านกลับไปเพราะภารกิจนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วหลังจากที่พวกเขาฝ่าฝืนในขนาดนี้เพราะฉะนั้นเราก็จบเรื่องราวของท่านนบีอิลยาสซึ่งท่านได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานว่านะเดี๋ยวตามนี้เดี๋ยวอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมอัลลอฮุร็อบบุกุมวะร็อบบุอาบาอิกุมุลอัววะลีนฟะกัซซะบูนฟะอินนะฮุมละมุฮฎะรูนเห็นไหมเรากล่าวตอนแรกว่าอัลลอฮ์นบีเตือนว่าอัลลอฮ์ตะอาลาคือพระเจ้าของเจ้าไม่ใช่เทพเหล่านี้และไม่ใช่พระเจ้าของเจ้าเท่านั้นแต่เป็นพระเจ้าของปู่ย่าตาทวดเจ้าไปจนถึงท่านนบีอาดัมที่ลงมาบนโลกใบนี้นะพวกเขาก็บอกอย่าพูดเลยเลอะเทอะฟะอินนะฮุมละมุฮฎะรูนดูเถิดอัลลอฮ์จะรวมพวกเขาไว้ในวันอาซาบทั้งในดุนยานี้เขาก็เผชิญแล้วและจะรวมพวกเขาไว้ในวันกิยามัตอีกเช่นกันอินลาอิบาดัลลอฮ์มุคลิซีนยกเว้นแต่บรรดาพวกในดินแดนซามิรีพวกซามิรีที่จะอิคลาสต่ออัลลอฮ์ตะอาลาวะตรอกนาอะลัยฮิมฟิลอาคิรีนซะลามุนอะลาอาลียาซีนเพราะฉะนั้นเราจะทิ้งพวกเขาไว้ท่ามกลางคนที่จะถูกอาซาบลงโทษแต่ให้มีสลามมีสันติแก่วงวานของยาซีนอาลียาซีนนี่คือใครเพราะอิลยาสเป็นลูกของยาซีนยาซีนเป็นลูกของฮารูนสลามุนอะลาอาลียาซีนนี่แหละสันติพึงมีแต่วงวานของยาซีนทั้งลูกที่เป็นสายเลือดจริงและคนที่เชื่อตามอาลียาซีนคือเชื่อตามนบีอิลยาสนะอินนากะดาลิกะนัจญะซิลมุฮซินีนและการที่เราทำให้วงวานของยาซีนคนที่เชื่ออิลยาสรอดพ้นทั้งในดุนยาและได้เข้าสวรรค์ในอาคิเราะห์นั้นกะดาลิกะนัจญะซิลมุฮซินีนนี่แหละเป็นวิธีที่เราตอบแทนผลกรรมแก่คนที่ทำดีคนที่มีอีมานมีอิคลาสถ้าทำอิบาดัตอินนะฮูมินอิบาดินัลมุมินีนและแท้จริงทั้งอิลยาสและคนที่เชื่อฟังตามอิลยาสเป็นบ่าวของเราและเป็นผู้มีศรัทธาซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกนัชอุลลาอิลาฮะอิลาอันตะนัสตัฆฟิรุกะวะนะตูบุอิไลอินชาอัลลอฮ์เราจะได้ศึกษาท่านนบีต่อไปจะไปดูว่าอินยาซะมีเนื้อหาเพียงพอไหมถ้ามีน้อยก็จะอินยาซะแล้วก็ต่อด้วยนบีท่านอื่นต่อไปอินชาอัลลอฮ์ซุบฮานะร็อบบิกะร็อบบิลอิซซะติอัมมายาซิฟูนวะสะลามุนอะลัลมุรสะลีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์